อย่าลงแม่น้ำและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะไม่ทิ้งขยะลงเราไม่เก็บนะครับมันถ้าผ่านโค้งต่างๆของเจ้าพระยาไปได้ทุกวันไปเก็บขยะอย่างไรก็เก็บไม่หมดหรอกครับทหารรับถุงดำด้วยนะครับผมว่าดีกว่าขอบคุณครับหน้ามาลงเรือนะอีก1นาทีนะครับขบวนเรือของเรานะครับไอ้นั่นไข่หมดนะไม่ไหวเลยครับตัวดีแล้วอบต.นะการเรือแต่ละลำผ่านเขื่อนกันยังไงนะคะเนี่ยขยะที่เราเก็บได้มากอย่างนี้ถ้าคนที่ว่าคนทีมทางแท้ชิโร่คุณวิทย์นะว่าต่อเลยนะขยะเราด้วยนะครับคุณโน้ตวัชรบุญลิสุวรรณครับขอเสียงเขาเล่าให้ฟังแล้วก็คุณโน้ตบอกนะอาจารย์ปณิสามาพอดีอาจารย์ปณิสาบุญคำครับว่าบ้านเรือริมน้ำเป็นสาเหตุสำคัญเลยนะครับเพราะเขาอยู่ติดน้ำความจริงบ้านเรือเนี่ยก็ไม่มากเท่าไหร่ที่มากคือบริเวณเขื่อนอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นชุมชนตัวเมืองเนี่ยนะครับบางทีถ้าหากว่าเป็นที่สาธารณะที่คนมานั่งกินอะไรกันตอนเย็นเนี่ยจะเกิดขยะเยอะเพราะเขาหย่อนลงมาเลยลงในเขื่อนข้างๆเขื่อนนะครับถ้าตรงไหนมีขยะเนี่ยตรงนั้นคือเสี้ยใหญ่คือเป็นชุมชนอีกการนึงคือคนตกปลานะครับตรงไหนมีการตกปลาก็จะมีขยะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนว่าถ้าจากนี้ไปนะครับเราไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะใสสะอาดตลอดไปนะครับไม่มีมาเรียมไม่มีพยูนไม่มีปลาวาฬหรือโลมาตัวไหนต้องมาตายเพราะเราอีกครับ